9. อุปเสนสูตรว่าด้วยพระอุปเสนวังคันตบุตร39ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเรามีเพื่อนพรหมจารีล้วนมีศีลมีกัลยาณธรรมเราบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์แล้วเรามีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นพระอรหันตขีณาสพเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากชีวิตของเราชื่อว่ามีความเจริญความตายของเรามีชื่อว่าเป็นความตายดีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบความคิดคำหนึ่งของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรด้วยพระทัยแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่เดือดร้อนในเวลาจวนจะตายก็ไม่เศร้าโศกชื่อว่าพบนิพพานแล้วเป็นปราชญ์แม้อยู่ท่ามกลางคนที่เศร้าโศกก็ไม่เศร้าโศกภิกษุผู้ตัดภวตัณหาได้เด็ดขาดมีจิตสงบมีชาติสงสารสิ้นแล้วเธอย่อมไม่มีพบใหม่อุปเสนสูตรที่9จบ